ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะหอมเป็นมิสตอมอค่ะอ่ะมาเหลากันค่ะตอหอกับตอมอนะคะมีปัญหาสภาพเนี้ยเนาะตอมอก็พุ่งเข้าชาร์จตอมอก็พุ่งเข้าชาร์จเลยครั้งนี้ก็มีปัญหาอีกค่ะแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะนั่นก็คือตอมอลืมสแตมป์ขาเข้าให้กับหอมค่ะเขาก็เปิดหาแล้วมันก็ตามคาดแหละเขาบอกไม่มีสแตมป์ไม่มีสแตมป์ขาเข้าผู้ชาย3คนเขาปรึกษากันเลยคือถ้าบอกว่ามันมีข้อมูลในระบบอ่ะเขาเซิร์ชเขาน่าจะเจอแล้วแต่มันไม่มีบอกเลยว่าคนนี้มาเวลาไหนหรืออะไรยังไงเขาขอหลักฐานขอชักทิกเก็ตมากับใครเราก็บอกแล้วคนนี้เป็นอะไรเป็นลูกหรอหรือเป็นอะไรเพราะพาสปอร์ตมันเป็นคนละเล่มกันอีกเป็นพาสปอร์ตสิงคโปร์กับไทยแลนด์อีกขอดูใบที่พ่อแม่เขาแบบอนุญาตคือเราโชคดีมากว่าทริปเนี้ยเตรียมมาแล้วคือหยิบเอกสารอะไรอ่ะแล้วถามว่าเราเข้าวันไหนเราก็ตอบได้เพราะเราซ้อมมาแล้วไงแล้วเราก็เลยพูดเลยว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่มีสแตมป์ความโชคดีของหอมคือหอมมากับเด็กค่ะหอมมากับหลานแล้วแน่นอนว่าหลาน6ขวบอ่ะเขาบินคนเดียวไม่ได้มันต้องมีผู้ใหญ่มาใช้เวลาอยู่ตรงนั้นแบบขอเอกสารแบบสักพักนึงเลยอ่ะค่ะแล้วเขาบอกโอเคฉันจะสแตมป์ให้คุณนะเปิดสแตมป์ขาเข้าให้คุณนะเขาพูดแบบ2ครั้งแล้วย้ำว่าจะสแตมป์ให้นะล็อกแบบ thank you very much แต่ว่าก่อนที่เขาจะสแตมป์ให้อ่ะปกตินะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยื่น IG นะรอบนี้ยื่น IG บอกว่าเธอฉันมีแบบ4ล้าน follower แล้วก็ฉันไม่มาทำงานที่นี่แน่ๆหยุดเช็คได้ปกติไม่ชูเว้ยแต่ครั้งนี้ชูเลยว่ามึงกูไม่ได้รับรอบมาทำงานเพราะว่าทุกคนดูซีเรียสมากๆอ่ะหอมรู้ว่าสุดท้ายแล้วหอมจะได้ถูกปล่อยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะ CCTV จะบอกทุกอย่างวันที่เข้าว่าหอมรู้แล้วว่าเข้าวันและเวลาไหนแล้ว Priority Lane ไม่มีใครนอกจากหอมคนเดียวเขาจะเช็คได้แต่ปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะหอมกำลังจะตกเครื่องแล้วก็คือไฟบินของยุโรปอะตรงเวลามากๆนะคะมันคือความโชคดีคือหอมมีเด็กถ้าหอมไม่มีเด็กแล้วไม่มีเรคคอร์ดหอมมีโอกาสตกเครื่องสูงมากกว่าจะไปเซิร์ช CCTV หรือว่าหลักฐานอะไรของเราอะมันน่าจะทำให้เราเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทริคนะคะคุณอาจจะเป็นคนประเภทเดียวกับหอมที่เวลาที่สแตมป์อ่ะเราไม่เคยดูเลยวันนี้อาจจะต้องดูแล้วแล้วหอมก็หลังจากที่หอมโพสต์ข้อความไปว่าตอมอไม่ลืมสแตมป์ค่ะเข้าให้หอมก็จะมีคนมาให้ความคิดเห็นว่ามันมีประเทศที่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขาจงใจที่จะไม่สแตมป์เพื่อที่จะเรียกเก็บเงินเราตอนขาออกแต่หอมมองว่าฟินแลนด์ไม่น่าจะแบบเออร์เลอร์น่าจะลืมจริงๆไม่น่าจะมาเพราะเรียกเก็บเงินเพราะเขาไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินหอมเพียงแต่ว่าความเออร์เลอร์ของเขาอ่ะมันต้องถูกพิสูจน์ให้ได้ด้วยตัวเราด้วยว่าเฮ้ยคุณเออร์เลอร์ไม่ใช่เราหลักรองวิธีการคือคุณต้องเก็บตั๋วเครื่องบินขาไปด้วยค่ะแม้ว่าคุณจะกลับแล้วก็ตามนะคะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะตั๋วเครื่องบินนะคะ2ตอนที่เขาสแตมป์ขาเข้าให้คุณเปิดดูเลยเช็คเลยว่าสแตมป์เนี่ยมันมีสแตมป์จริงๆแล้วก็3เวลาที่คุณมาถึงแล้วว่าคุณลงโซเชียลได้เลยค่ะมันสามารถเป็นหลักฐานมันง่ายในการที่เขาจะสืบค้นมากๆนะคะว่าฉันมาถึงนี่แล้วนะแล้วก็ฉันมีแบบบอร์ดดิ้งพาสอันนี้นะคุณสามารถลงมันไว้เป็นหลักฐานได้เลยค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์มากๆเพราะหอมเชื่อว่ามีหลายคนมากๆค่ะที่เวลาเขาสแตมป์ขาเข้าอ่ะเราแทบไม่ได้ดูเลยเพราะเราไม่รู้ขั้นตอนการทำงานของเขาเราแค่เขายื่นพาสปอร์ตกลับมาเราก็คือโอเคมันก็คือแบบคอมพลีทแล้วสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ไปเที่ยวได้ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะต้องสังเกตทุกครั้งเลยค่ะคือเท่าที่ถามคนรู้จักมาก็ไม่มีใครเคยเกิดเรื่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือพื้นดวงค่ะความซวยตอกับตอมอที่ขอคู่กันจริงๆต้องระวังคือเรื่องของการขู่กันโชคทรัพย์นะคะอย่างที่มีคนแสดงความคิดเห็นมานะคะหอมก็ไม่รู้ว่าคอมเมนต์นั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ระวังไว้ก่อนก็ดีนะคะก็หอมว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เป็นอย่างหอมแล้วหอมก็ไม่อยากให้ใครตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เลยค่ะมันเครียดมากๆนะคะ